สวัสดีครับตอนนี้ผมถึงที่พักที่พักคือบ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้แต่ผมกุ๊บผม9คนมาอยู่ที่บ้านระเบียงจำปานะครับบ้านระเบียงจำปาบ้านของผมจะได้3ห้องนะครับลักษณะห้องจะเป็นแบบนี้ครับครับห้องละ3คนมีป้าไปไหนอ่ะเรานอนห้องละ3คนวุ่นวายดีนะครับวุ่นวายดีมากอันนี้คือบ้านต้นไม้เชียงดาวโอ้ห้องนี้สีแดงเลยอ่ะแล้วสีไม่เหมือนกันเลยคะไม่เหมือนกันห้องอื่นสีอะไรไหนดูจะมีระเบียงสำหรับถ่ายรูปนะครับมันเหมือนอยู่ในกลางหุบเขาครับถ้าบ้านต้นไม้ที่เป็นจุดศูนย์กลางใหญ่นั้นก็จะมีหลายหลังมากตรงนั้นแต่มันเต็มผมเลยได้มาจองได้ที่ระเบียงจำปาแต่ก็โอเคนะครับระเบียงจำปาของเชียงดาวนี่ก็สวยอยู่จะมีอาหารให้2มื้อมื้อเย็นกับมื้อเช้านะครับตรงนั้นเดี๋ยวที่เป็นที่ให้เราลงไปกินข้าวครับแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ชุดผมนี่จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวให้3ห้องนะครับมีห้องข้างบน1ห้องแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างอีก2ห้องครับเดินไปทางไหนทางนี้เหรอใช่ค่ะทางนี้ก็ได้ค่ะได้2ห้องครับก็ที่นี่มีข้อแม้ก็คือต้องมาถึงที่พักก่อน6โมงเย็นเพราะไม่งั้นมันไม่ได้เลยอ่ะมาลำบากเพราะมันต้องขึ้นเขามาสูงๆแล้วเสร็จแล้วห้ามาถึงก็เช็คอินเสร็จ5โมงครึ่ง5โมงครึ่งกินข้าวครับจะมีห้องครัวมีอะไรให้ที่นี่เรียบร้อยชุดเชียร์นะครับจริงๆชั้นล่างก็จะมีที่พักคนร้ายก็พูดร้ายไปอยู่นะครับตรงนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยนึกว่ารอกินข้าวแล้วหิวสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นห้องห้องกว้างครับอันนี้อีกห้องหนึ่งจะอยู่ชั้นล่างผมจะอยู่ชั้นบนครับสวยบรรยากาศดีครับคนขับรถอยู่ห้องไหนทำไมเขานอนคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องคนขับรถดิว่างทั้งห้องเธอสองห้องแล้วนี่แล้วเปลี่ยนเล็ก3คนนี่เปลี่ยนได้ไหมเธอ3คนมานอนนี่เล็กแล้วให้พงนอนตรงนั้นเอามา